ทีนี้สุทินเนี่ยพูดถึงเรื่องข้าวแลกเรือดำน้ำกับฟริเกตวันนี้สุทินเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะหารือกันเรื่องแรกคือเรื่องเรือดำน้ำที่ยืดเยื้อนะกลางเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็มีแนวคิดแล้วถามว่ามีแนวคิดว่าจะเอาข้าวไปแลกกับเรือดำน้ำหรือเรือฟริเกตไหมสุทินบอกว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นแต่เป็นหลักการที่น่าสนใจผลที่เราจะเอามาอย่างไรเรื่องเรือดำน้ำกับเรือฟริเกตเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงทางการจีนต้องการอะไรในปริมาณเท่าไหร่ชดเชยกับงบประมาณในการจัดซื้อทีนี้ถามว่าคุณจะเอาข้าวเก่า10ปีอะไปแลกกับที่เรือดำน้ำหรือเรือฟริเกตของจีนไหมบอกไม่แน่ใจนะถ้าจีนเขาเอาเราก็ให้ถามถึงแนวทางของภูมิธรรมอะเตรียมระบายข้าวจากโกดังมาเลี้ยงกำลังพลในกองทัพกองทัพหนุนไหมเพื่อมีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้กับรัฐบาลสุทินบอกยินดีรับและช่วยที่ผ่านมากองทัพช่วยเหลือเสมอทั้งเกษตรและพาณิชย์ทั้งซื้อข้าวผลไม้ให้กำลังพลในช่วงผลผลิตที่ตกต่ำสำหรับคุณภาพข้าวที่ถูกวิจารณ์ต้องไปดูอีกครั้งว่าจริงไหมแต่การชิมข้าวของท่านภูมิธรรมถือเป็นการรับรองมาตรฐานระดับหนึ่งถ้าหากเรามั่นใจมากกว่านั้นอาจมีระบบที่ตรวจสอบได้ก็ไม่เป็นไรถามว่าข้าวผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทุกอย่างไม่ส่งผลต่อร่างกายใช่ไหมถ้าผ่านแล้วจะซื้อมาเลี้ยงกำลังคนใช่ไหมสุทินก็แบ่งรับแบ่งสู้นะสุทินก็บอกเดี๋ยวสุทินบอกว่าก็ต้องถามไปยังผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ว่าการจัดซื้ออาหารให้กำลังพลเนี่ยต้องดูคุณภาพมาตรฐานอย่างไรนะถ้าหากมั่นใจแล้วเนี่ยดูเขาสาวข้าวนะเขาถูกันขนาดนี้เลยเธอและข้าวเนี่ยเหลืองอ๋อยยังกับแบบน้ำประปาเหมือนน้ำจากก๊อกอ่ะเหมือนขุดแต่ผมไม่เชื่อนะว่านี่คือข้าว10ปีผมไม่เชื่อนะแล้วนี่หม้อเห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าคุณลม10ปีลมจริงๆอย่างที่คุณพูดเนี่ยมันไม่น่าจะมีสภาพเนี่ยหม้อเต็มเลยท่านผู้ชมดูกินได้ไหมเนี่ยจะให้กำลังพลกินเนี่ยได้ไหมเนี่ยดูข้าวสีเหลืองแบบโดยที่ไม่ต้องใส่ยาฟรั่นหรือขมิ้นเหลืองแบบไม่มีอะไรที่เรียกว่าเหลืองแล้วนะเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าถ้าคุณภาพดีอ่ะเราก็โอเคทีนี้ประเด็นคือเขามีการพูดกันว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ดัชนีชี้วัดข้าวได้ด้วยหรือ การที่คุณภูมิธรรมมาชิมนักข่าวมาชิมมันสามารถเป็นตัวการันตีได้ด้วยหรือว่าข้าว10ปีที่คุณว่านะมันกินได้กินดีไม่มีอันตรายต่อสุขภาพสามารถขายได้ให้คนกินได้ถามว่าคุณภูมิธรรมกับนักข่าวที่หลังจากชิมแล้ว3วันยังไม่เข้าโรงพยาบาล ยังไม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นมาตรฐานมอกหรือ เป็นอย.หรือไม่ได้หรอครับไม่ได้ค่ะครับคือต้องเอาอย.มาไหมคะครับเอาอย.มากล้าพิสูจน์ไหมล่ะเอากระทรวงเกษตรมาดูไหมคะมันอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์แต่กล้าพิสูจน์ไหมว่าเนี่ยตกลงว่าข้าวในโกดังทั้งหมดนี้เป็นข้าว10ปีจริงหรือไม่มีสารอะไรอยู่ข้างในนั้นบ้างหรือไม่เป็นพิษหรือไม่ใช่เป็นอันตรายไหมค่ะควรจะเอาไปทำอะไรจริงๆจังๆอย่างที่นักวิชาการบอกว่าเอาไปทำเป็นปุ๋ยดีกว่าไหมเป็นแอลกอฮอล์ดีกว่าไหมค่ะไม่ใช่มากินค่ะคุณกล้าพิสูจน์ไหมล่ะฝืนเพื่ออะไรอ่ะฝืนเพื่ออะไรใช่ไหมครับ